Monomass พร้อมสตรีมซีรีส์จีนเรื่องใหม่ My Eternal Star ดวงดาวรักนิรันดร์พร้อมให้แฟนๆซีรีส์โรแมนติกได้ลุ้นไปกับเรื่องราวความรักหวานฉ่ำกันแล้วค่ะที่ Monomass ของเราก็ยังเอาใจคอซีรีส์โรแมนติกภาคไทยกันแบบรัวๆล่าสุดส่งซีรีส์จีน My Eternal Star ดวงดาวรักนิรันดร์สตรีมให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วโดยเรื่องนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวความรักและมิตรภาพแสนอบอุ่นของหลูอยู่เหิงนักกีฬาอีสปอร์ตคนดังเจ้าของฉายาเทพหลูที่ได้มาเป็นเพื่อนบ้านกับลินเสี่ยวตี้ดีไซเนอร์ผู้หลงรักในชุดจีนโบราณทั้งคู่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนแต่แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ลินเสี่ยวตี้ต้องมาขอพักอาศัยอยู่ที่ห้องของเทพหลูโดยเธอจะทำหน้าที่ดูแลเขาเป็นการตอบแทนเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกันลินเสี่ยวตี้ก็ได้รู้ว่าเหตุการณ์ฝังใจสมัยวัยเด็กทำให้หลูอยู่เหิงกลัวความมืดและเธอก็เป็นคนเดียวที่ทำให้อาการของเขาดีขึ้นได้นำแสดงโดยนักแสดงยอดนิยมถงเมืองสือพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆที่เคยฝากผลงานการแสดงไว้ในซีรีส์วุ่นรักบัณฑิตหน้าใสกับยายสาวร้านขายเนื้อและมีผลงานในซีรีส์ห่านท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักร2มาคู่กับนางเอกสาวนาจาตำนานเทพพิชิตมารอย่างเจียงอีอีแฟนๆซีรีส์จีนต้องไม่พลาดกับซีรีส์เรื่อง My Eternal Star ดวงดาวรักนิรันดร์รับชมแบบภาคไทยและเสียงต้นฉบับ4ตอนแรกได้แล้วที่ Monomass ดูต่ออัปเดต4ตอนใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะ